สบายดีท่านสมขอยินดีต้อนรับท่านสมทุกทางเข้าสู่รายการโอเวอร์เซตและก็โดยเฉพาะมื้อนี้เอ่ยเป็นพิเศษที่สุดเพราะว่าเดือน3ยังเป็นเดือน3บ่จะหน่อยวันที่16แล้วก็ช่วงนี้จะหน่อยก็เป็นงาน New Year และก็โดยเฉพาะเพราะว่าในช่วงที่ว่าเอื้อยๆเฮาผู้ใดที่ว่าผ่านจุดที่ว่านี้ไปหรือว่าผู้บางคนใส่ตัว HQ เสร็จไปแล้วเอ่ยเพิ่นยังมาโง่กับคําถามว่าคั่นเอ่ยใส่ตัวเขตตัว HQ ไปแล้วและหลังจากที่ว่าหน้าเอ่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วเพราะว่าHQ ฮะสิให้ใส่แต่ภายในแต่3เดือน5 6เดือนเอ่ยแต่ว่า depend อีก on skin ถ้าว่าหน้าเอ่ยดีขึ้นแล้วพอเวลา after จากเอ่ยแล้วเฮาต้องมาเบิ่งสภาพผิวของเอ่ยบางคนอาจจะไปยังเอ่ยเพราะว่าเฮาต้องใส่เพราะว่าตัวนี่หรือว่าตัวนั้นหรือว่าบางคนว่าอ่ะเอ่ยอยากได้แต่แนวบำรุงซื่อๆหรือว่าอันนั้นซื่อๆพอในเขตใหญ่ของเฮาเพราะว่าถ้าว่าเอ่ยบ่มักที่ว่าอาการที่ว่าเห็นพ้นไว้บ่หรือว่าอยากให้ไปเป็นรุ่นว่าหลังจากที่ว่าเอ่ยใส่เซตโท HQ มาแล้วเอ่ยสามารถที่ว่ากลับย้อนคือหลังมาแล้วก็โดยเฉพาะตัวที่ว่า Trust No ของเฮาเอ่ยบ่จําเป็นใส่ไปฮอดที่ว่าทุกๆคืนเอ่ยพอหลังจากหน้าเฮาดีขึ้นแล้วหน้าเฮาโอเคแล้วเพราะว่าให้เอ่ยใส่ภายในแต่อาทิตย์ละเทื่อบ่หรือว่าเดือนละเทื่อเอ่ยตัว Trust No เพราะว่าสมัยตะกี้เพราะว่าอัปเดตนั้นเฮาสิใส่ไปทุกๆคืนเลยเนาะเอ้ยเนาะโดยแต่ว่าหลังจากที่ว่ากลับผ่านการทดสอบแล้วก็การเฮียนฮูหรือว่า experience ของแต่ละคนเฮาที่ว่าใส่ผ่านจุดๆๆไปพร้อมกันโดยแล้วมื้อนี้เอ่ยเพิ่นบอกว่าเฮ็ดหยังก็ตามเพราะว่าสิ่งที่เฮาผ่านมากคือน้องเว้าตลอดสิ่งใดที่ว่าเป็นหลักฐานหรือว่าสิ่งใดที่ว่านําเฮามาถึงความสําเร็จก็ถือว่าเพิ่นเป็นผู้ที่ว่ามีพระคุณก็คือกันกับตัวที่ว่าคิดใหญ่ของเฮาทั้งน้องที่ว่าตัว SQ work ฮะ work ไว work ดี work กับปัญญากะยะเอ่ยแต่ว่าเอ่ยน้องต้องได้กลับคืนมาหม่องเก่าอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ว่าตึกดำบรรหรือว่าผู้ที่ว่าส่งเสริมหรือว่าผู้นำทางเฮาให้มาถึงที่ว่าความสำเร็จฉะนั้นแหละเฮาจึงยอดโยกโตกตอดเอาเพิ่นขึ้นมาอีกเลยเพราะว่าในเขตนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้น้องโทเพราะว่าเป็นหยังอัพจากน้องแล้ว SQ ปึ๊บน้องสิกลับขึ้นเพราะว่าข่าวว่าหน้าเอ่ยยังบ่เป็นเพราะว่าอัพจาก SQ เฮาสิมาเว้าตัวนี้เป็นหยังเอ่ยตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าทรีทเมนต์หน้าของเฮาเพราะว่าทรีทเมนต์ก็คือน้องเว้าตลอดหลังจากเฮาลอกเข้านั้นมาเฮาตกกลับขึ้นมาใส่ตัวที่ว่าเป็นเขตตัวความหมายว่าเป็นเขตเอื้อยทั้งแบบว่าบำรุงที่ว่าดีแล้วก็ทั้งที่ว่าเป็นการที่ว่าเฮาประหยัดเรื่องที่ว่าเป็นอย่างเอื้อยรายจ่ายของเฮาเพราะว่าเซตนี้แล้วพิเศษเด้อถามว่าเอื้อยว่าอยากคู่ว่าพิเศษเท่าใดกรุณาที่ว่าโทรติดต่อทางโอเวอร์เซตของเฮาเอื้อยเนื่องจากว่าอ่ะ1เพิ่นได้พบความสําเร็จ2เป็นอย่างเอื้อยเพราะว่าปี20163เป็นหยังเพราะว่าเรา New Year ของเฮาเพราะว่าใน3อย่างนี่เพิ่นบอกว่าเฮ็ดหยังก็ตามเดือนที่ว่าคิดถ้าว่าในช่วงเดือน3นี่นะเอ่ยเพราะว่าเอ่ยออเดอร์ทุกๆสินค้าของเฮาค่อนข้างว่าเป็นราคาที่ว่าดีแล้วก็ความที่ว่าเป็นหยังเอ่ยพอเดือนคิดเพิ่นบอกว่าคิดอยู่คู่นี้แล้วก็การเฮาสิเฮ็ดหยังก็ตามเพราะว่าในช่วงเดือน3นี้เพิ่นบอกว่าโดยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าดีที่สุดเอ่ยไว้วางไว้อีกเพราะว่าเป็นปีที่ว่าปีแล้วก็โดยเฉพาะเพราะว่าตัวนี้เอ่ยหลังจากที่ว่าแล้วหลังจากตัวนี้น้องสิมาเว้าอีกเฮาสิมี new product ที่ว่าใหม่ที่สุด coming soon เอ่ยแต่ว่าตัวนั้นเป็น SQ คือกันแต่ว่าหลังจากที่ว่าเฮาใส่ SQ ตัวแห้งสุดแล้วเฮาอยากให้ยอดกลับขึ้นเพราะว่าตัวนี้นะเอ่ย1เฮามีน้ําเสร็จ2เฮามีอัปเดตจากเอ่ยแล้วจาก SQ ปุ๊บเอ่ยตรงไหนมาขึ้นมาใส่ตัวน้ําเสร็จเอ่ยเพราะว่าน้ําเสร็จนี่เป็นจังได๋ก็ตามเพราะว่าเฮาต้องได้ใส่เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวที่ว่าเพิ่นเอาอันนั้นความเปื้อนหรือว่าสารพิษหรือว่าน้ำมันไขมันหรือว่าโดยน้ำมันน้ำยางเหลืองในใบหน้าของเฮาเอื้อยตัวนั้นแหละน้ำตัวนั้นเฮาจะเป็นที่สุดต้องได้เอาเพิ่นออกมาถ้าว่าเฮารอเลี้ยงอยู่เฮาบ่ซักตัวนั้นออกมานะเอื้อยอันใดเข้าไปก็สิไปตื้มอยู่หั่นโดยเฉพาะพอหลังจากเฮาใส่น้ำเสร็จแล้วก็ตัวที่ว่าจานทรัชนอลของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิเป็นครีมที่ว่าเพียวแต่ว่าถ้าว่าเฮานั้นเพราะว่าเฮาใส่แต่ทิศละเทื่อหรือว่าเดือนละเทื่อเอื้อยแล้วก็เซฟเงินเข้าไปอีกเพราะว่าตัวนี้อยู่ได้ไปประมาณสิว่าปีหนึ่งว่า2ปีในจากปีหนึ่งอันเขาใส่ให้มันเบิดหรือว่าทิศหนึ่งเอ๋ยจะใส่3เทื่อเอสโอเคเอ๋ยเพราะว่ามันจะบ่มีการแล้วตัวที่ว่าบำบัดอยู่ตอนนี้เวตาซีของเขาเอ๋ยเพิ่นหูแล้วว่าตัวเพราะว่าตัวบัวนิโดฟีของเขากวดหนึ่ง300ดอนแต่ว่าตัวนั้นตัวเวตาซีของเขากวด135ดอนถามว่าเพิ่นผู้เดียวเด้อเด้อเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยเรื่องการที่ว่าเฮ็ดให้หน้าเขาเก่งเขาตึงเพราะว่าเพิ่นอยู่ในส่วนที่ว่าเวิร์คคือกันกับตัวที่ว่าโบท็อกเอ่ยพัชเฮ็ดให้หน้าเฮาเคียงเฮาตึงแบบนั้นแล้วอัพจากนั้นไปปึ๊บเพราะว่าเฮาสิมาใส่ตัว Deriwear SPF ตัว Moisture SPF 20เอ่ย
เพราะว่าหลังจากว่าหนาเฮาดีจากการที่ว่าโรคจาก SQ ยังแล้วเฮาสามารถที่ว่าใส่ส้มนี้เข้าไปเพราะว่า1เฮาสิบำบัดให้หนาเฮาเข็งเลยโดย2มันยังตุ่มมอยเจอร์พอเฮ็ดให้หนาเฮาซุ่มและก็ตัวนั้นก็เวิร์คคือกันอีกเพราะว่าเพิ่นมีส่วนผสมของที่ว่าเฮ็ดให้หนาเฮาเข็งโดยเพราะว่านี่แหละเอ่ยจุดที่ว่าเขตใหญ่ของเฮาอัพจากเอ่ยแล้วจากเขตใหญ่เพราะว่าสมัยตะกี้เอ่ยเป็นยังเพิ่นตั้งให้เฮาทรีทเมนต์ก่อนเนื่องจากว่าเฮาต้องกวดสภาพผิวของเฮาเบิดหรือการกวดสภาพผิวก็คือการกับว่าเฮากวดเฮาจูดให้เอ่ยก่อนเฮาสิไปเฮ็ดหยังก็ตามพอเฮาต้องได้เอาตัวเก่าเฮาออกเอาตัวผิวเก่าเฮาออกก่อนเฮาจะบวรบัดเอ่ยก่อนเฮาจะปิ่นปัวเอ่ยเฮาต้องรู้ว่าพยาธิใบหน้าของเอ่ยต้องการแบบใดโดยฉะนั้นแล้วเฮาจะให้ผ่านแต่ในปัจจุบันนี้เอ่ยพอว่าหลังจากที่ว่าการที่ว่าเฮาได้ทดลองบ่หน้าเสือว่า SQ เวิร์คในจํานวนที่ว่าบ่ถึง3เดือนเอ่ยเพราะว่าเพิ่นสิเวิร์คมาประมาณที่ว่า20กว่าคนบ่มีไผที่ว่าบ่เห็นผลเลยสำหรับตัว SQ ของเฮาฉะนั้นแหละจากที่ว่าพวกเอ่ยบางคนก็ฮอด3เดือนหรือว่า4เดือนขึ้นไปเฮาจังได้มาปิ้งอัพเอาตัวนี้เข้ามาคืนถ้าว่าเมตู้ว่าอ่ะแม่อยากได้เฉพาะตัวที่ว่าเกตใหญ่เพราะว่าตัวนี้พิเศษที่สุดเฮามีหายางเวิร์คในกรณีเดียวกันแต่ว่าตัวนี้น่ะเอ่ยเพราะว่าทางที่ดีที่สุดถ้าว่าเอ่ยบ่เกี่ยงอยากให้ใส่ดำรับกันไปหรือว่าโดยเพราะว่าอัพจากนี้เฮาใส่ก่อนจาก SQ หรือว่าเฮาใส่อัพเตอร์เฮาแล้ว SQเพราะว่า either way เอ่ยเพราะว่าบ่มีหยังที่ว่า go wrong เพราะว่าตัวนี้ support ตัว treatment บวรบัดเพราะว่าตัวเวตาซีน่ะเอ่ยเฮาใส่ได้ทั้งตอนเช้าตอนแรกโซน่าที่ว่าเข็งนําไปว่าผิวพรรณของเฮาเพราะว่าทั้งเอ่ยเฮาเห็นหลายๆคนเพิ่นถ่ายรูปเข้ามาเอ่ยโดยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าเพิ่นสิมีสภาพผิวที่ว่างามขาวแต่ว่าเป็นหยังเอ่ยในกรณีบางคนก็ผ่านหน้าผากนี่บางคนก็เหี่ยวบอนตอบตาบางคนก็หนาญาติลงเพราะว่าจากที่ว่าไขมันโดยถ้าว่าโปรดักต์ตัวนี้เอ่ยสามารถที่ว่าซอกเอาหรือว่าดึงดูดน้ำมันหรือว่าน้ำอย่างกันเหลืองหรือว่าขวบไขมันส่วนเกินของสุขภาพของใบหน้าเฮาออกจากผิวพรรณของเฮาฉะนั้นละเรื่องการปวดฝ่าปวดเม่นเอ่ยบ่แม่นปัญหาที่ว่ายากแต่ว่าเฮามีสิ่งนั้นโดยสำหรับที่ว่าจากนั้นถ้าว่าเฮาทรีทตัวนี้ออกไปได้เวลาเอ่ยใส่ตัวนี้ผ่านได้นะเอ่ยจะเอ่ยว่าใส่ SQ บ่มีอาการหยังเลยแต่ถ้าว่าเอ่ยใส่ SQ แล้วปึ๊บเอ่ยสิเห็นผลง่ายที่สุดไวที่สุดแล้วจับจากที่ว่า3เดือน5 6เดือนเอ่ยต้องได้หยุดเอ่ยต้องกลับมาขึ้นใส่นี่โออีเพราะว่าก็ depend on skin ของเฮาถ้าว่าเป็นน้องปึ๊บเอ่ยน้องจะเพราะว่าน้องมักที่สุดแม่นตัวเขตใหญ่เพราะว่าน้องผ่านจุดนั้นมาน้องเอ้ยเนาะโดยพอว่าตัวที่ว่าหัวดำๆกวดแดงๆนะเอ่ยอันนั้นเป็นนัมเบอร์1เลยถ้าว่าเอ่ยเฮาผู้ใดที่ว่ามีความทุกข์ความห้อนเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณที่ว่าเหี่ยวย่นหรือผิวพรรณเฮาแก่ก่อนไว้เพราะว่าตัวนี้สามารถที่ว่ามันยังเอ่ยบำบัดช่วยให้เฮากลายเป็นคนที่ว่าอายุน้อยเกินไว้เนาะเอ้ยเนาะเพราะว่าซัพพอร์ตเซตตัวนี้ฉะนั้นละโปรดักต์ของเฮาเอ่ยเฮาสิเน้นใส่ที่สุดเพราะว่าผู้ที่ว่าสูงอายุหรือผู้ที่นั้นเพราะว่าคนเฮาญาติคู่มือมันยังเอ่ยญาติที่ว่าสุขภาพของความเจ็บอันความแก่ความนั่นเพราะว่าคันโตต้นผิวหน้าผิวตาเฮาแก่นะเอ่ยอันนั้นก็ทําให้เฮาเป็นบ่อ่อนเพลียเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพใบหน้าเฮ็ดให้สุขภาพของตาอ่อนเพลียเอ่ยเวลาคนเบิ่งโอ้ยเบิ่งจะได้กระโดยเพราะว่าคันเห็นแนวงามแนวเก่งแนวตึงบ่เห็นสุขภาพเอ้ยตาก็เซ็งใส่โลดเอ้ยฉะนั้นล่ะเพราะว่าเฮาเป็นที่ว่า1ผลบอกว่าใบหน้าใบตาเป็นสิ่งที่ว่าสําคัญแล้วบ่แม่นว่าความงามเอ่ยสุขภาพเพราะว่าสุขภาพมันมีส่วนของภายของมันสุขภาพของศพสุขภาพของตาหรือว่าสุขภาพของใบหน้าหรือว่าสุขภาพของร่างกายเฮามีหลายจังก็แล้วตัวนี้นะเอ่ยถามว่าผู้ใดเพราะว่าเมตู้เฮาสิเอาขึ้นมาอีกสําหรับที่ว่าพิเศษของเฮาเพราะว่าแม่เฮาอยู่ทางที่ว่าโดยแล้วก็อยู่หลายๆเอื้อยที่ว่าได้ใส่ตัวเคสนี้ไปเวลาเพิ่นไปใส่ SQ แห้งเห็นผลไวที่สุดเอ่ยเนื่องจากว่าผิวของเฮาดีแล้วบาดนี้ผู้ใดบ่เคยใส่เซตใหญ่เด้อเอ้ยเด้อแล้วใส่ SQ ไปแล้วเพราะค่อนข้างบางคนก็สิฮอด3เดือนแล้วบางคนสิฮอด4เดือนแล้วเพราะว่าอย่าลืมกรุณาที่ว่าส่งรูปเข้ามาเอ่ยเพราะว่าอีเด้อเอ่ยสิเอาตัวเคสนี้ไปเพราะว่าถ้าว่าเคสนี้น้องอยากแนะนําที่สุดเลยเอ่ยเพราะว่าเป็นหยังเทวาเทียนเพราะว่าอีเวนท์ถามว่าเอ่ยว่าโอ้เอ่ยบ่อยากลอกหน้าตัวอันทรัสเนาะเพราะว่าตัวลอกหน้านี่ความหมายถามว่าเฮาฮู้เท่าบ่ทั้งการหรือว่าเฮาบ่ได้แนะนํากันเอ่ยค่อนข้างสิมีการที่ว่าเฮ็ดให้เฮาบ่มีความกล้าหาญเฮ็ดให้เฮาเป็นการที่ว่าญาติถามว่าเฮามาถึงจุดที่ว่าเฮาได้โอ้ร่วมกันแล้วให้ข้อมูลกันดีๆเวลาใส่ไปแล้วบ่อยากหยุดเลยเอ่ยเพราะว่าตัวทรัสเนาะจําเป็นที่สุดเอ่ยเพราะว่าเพิ่นดีทอกเอาที่ว่าแม่นหยังเพราะว่าสุขภาพก็คือกันกับเฮาเวลาเฮากินอาหารแล้วเฮาบ่ถ่ายเฮาบ่อันบ่ทายนักเอ้ยฮู้บ่ว่าสุขภาพแล้วน่ะเป็นหยังเมื่อยหันใจฝืดนักท้องเป็นคนแบบอ่อนเพลียเปียลอยคือกันกับเสื้อสุขภาพผิวหน้าเฮาคือกันเอ้ย
สีสวยสีงามปานใดสีเคร่งสีตึงปานใดก็ตามเฮาต้องได้บีมูฟดีท็อกเอาน้ํามันของเฮาบ่แม่นน้ํามันละเอ้ยข้อหมายขึ้นชื่อว่านั่นคือนั่นเพราะว่าเวลาน้ําที่ว่าอยู่ในหูคนของเฮาถ้าว่าเพิ่นซึมเข้าไปเลิกเอ้ยซะนั้นล่ะเพิ่นไปก่อเกินที่ว่าเฮ็ดให้ผิวเฮาออกมาจากปราศจากความที่ว่าสวยงามเฮ็ดให้ผิวเฮาแก่เฮ็ดให้ผิวเฮาขาวฝ่าเฮ็ดให้ผิวเฮาเป็นเม่นเป็นนั่นเพราะว่าน้ําย่างเหลืองได้เอ้ยเพราะว่าออกจากเครือออกจากสารพิษกับกรณีเฮาใส่เมคอัพทุกๆร้อยแบบที่ว่าเข้าไปในหูคนของเฮาเวลาเพิ่นเข้าไปเพิ่นเป็นเข้าไปหาน้ํามันกลายเป็นน้ํามันเพราะว่าสารพิษแน่แล้วก็ความที่ว่าบํารุงแน่สารพิษของแต่ละพอดาของเฮาเข้าไปใกล้ออกมาโดนมากเพิ่นสิออกมาเป็นน้ําอย่างเหลืองเอื้อยเป็นความที่ว่าน้ํามันที่ว่าโตถ้าเฮาบ่เอาน้ํามันตัวนั้นออกเฮ็ดจังได๋ก็คือเก่าฉะนั้นแหละเวลาเฮาใส่พอดาตัวนี้ไปหน้าเฮาจังแห้งหน้าเฮาจังเหี่ยวหน้าเฮาจังมีการลอกการออกห้อนกันนําเพราะว่าเฮาต้องได้ดูดได้ดึงน้ํามันนั้นออกก็คือกันกับเฮาไปทอน้ําเฮาไปดูน้ําออกเบิดน่ะเอ้ยคือกันกับเฮาใส่น้ําทะเลน้ําเต็มอยู่มันก็ปุ้งเวลาเฮาดึงออกดูน้ําทะเลย่อยออกเบิดมันก็เหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเอ้ยโดยจนสัวว่าเฮาสิเป่งเข้าไปใส่ใหม่บ่แตกต่างหยังถ้าว่าเฮาบ่บีบน้ํามันนั่นออกน่ะเอ้ยเอ้ยมีแต่เติมใส่เติมใส่น้ําเอ้ยขาวงามไปได้ก็อย่าเอ้ยสิลุกแก่ตลอดเอ้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าความหนักเข้าไปน้ําเข้าไปปนกับน้ํามันน้ํามันก็อยู่ในหันตลอดกลายเป็นน้ําอย่างเหลืองออกจากนั้นน่ะเอ้ยส่วนน้ําน้ํายางเหลืองเพราะว่าโตสิว่าสารพิษกับน้ําในหน้าของเฮาออกมากลายเป็นลูกสงีมเลยเป็นฝ่าเป็นเม่นเป็นน่ะโตน้ํามันตัวนั้นก็รอเลี้ยงให้หน้าเฮาปุ้งให้หน้าเฮาเป็นโคนหน้าเป็นพกเป็นโคนหน้าอ้วนหน้านั่นเพราะว่านั่นแหละเอ้ยกรณีของการที่ว่าผิวพรรณของเฮาจําเป็นที่สุดเฮาต้องได้ใส่ตัวทรัสนอนี่เพราะว่าเฮาเอาเผียวเอาตัวเก่าเฮาออกตลอดเอ้ยเพราะว่าเฮาต้องได้แล้วก็โตที่ว่าเข็งเพราะว่าตัวหัวแดงบ่แม่นธรรมดาเด้อเอ้ยเด้อถ้าว่าเอ้ยเป็นเม่นในการที่ว่าเป็นหยังเอ้ยเพราะว่ากินยาคุมกําเนิดบ่หรือว่าเม่นฝ่าเม่นที่ว่าช่วงใน5ปีขึ้นไปสามารถที่ว่าซอยไล่ออกได้ถ้าว่านักบากว่าแห้งก็เพิ่นก็สามารถแต่ว่าซอยได้แต่ว่าเพิ่นนีดอีกคนซอยอีกเนาะเอ้ยเนาะเพราะว่าถ้าว่าเป็นภายใน5ปีหรือในกรณีแพ้เครื่องสําอางหรือว่าแดดว่าหยังขี้ฝุ่นขี้เปื้อยซื่อๆตัวนี้สามารถซอยออกได้เอ้ยในกรณีที่ว่า5ปี5จะโดยถ้าว่า20ปีขึ้นไปหรือว่าต้นกําเนิดเฮาก็ต้องมีอีกผู้นึงแต่ว่าตัวนี้สามารถซอยกําจัดหรือว่าเฮ็ดให้ผิวพรรณของเฮาไล่ออกโดยเฉพาะตัวหัวดําแล้วตัวทรัสนอนี่เป็นจะได้กระยาน้ําคนว่าโอ้ยเอ้ยบ่อยากหลอกหน้าเอ้ยเอ้ยญาติเอ้ยถ้าว่าเอ้ยโทรเข้ามาอบรมหรือว่าปรึกษาทางโอเวอร์เซตเฮาคําว่าญาติเอ้ยสิบ่มีเลยเอ้ยเอ้ยสิเป็นคนที่ว่าเข้มแข็งและเป็นคนที่ว่าอยากแสวงหาคือกันกับคนเฮาแสวงหาบุญเลยความงามน่ะเอ้ยอย่าลืมเด็ดขาดเพราะว่าก่อนสุขภาพที่ว่าทําจิตใจบ่หรือสุขภาพทางใดก็อย่าถ้าว่าเฮาเห็นของงามน่ะเอ้ยสุขภาพของเฮาสิดีขึ้นก็คือกันกับผิวพรรณของเฮาเวลาเอ้ยแย่งแวนค่ะปึ๊บโอ้เฮ็ดหยังก็อยากเฮ็ดไปใส่ก็อยากไปหมู่อันไหนก็อยากเฮ็ดพอคันหน้าบ่งามน่ะเอ้ยหมู่เราไปใส่ก็โอ้ยอุกใจไว้คันเวลาเฮาอุกสะท้อนเบิดทุกอย่างเอ้ยสะท้อนทั้งสุขภาพทั้งจิตใจของเฮาสะท้อนเพราะว่าแนวคิดแห่งดับเบอร์1เลยแนบเห็นคนอื่นโอ้ยหมู่คืองามแท้หมู่ใส่หยังคืองามแท้เฮาใส่คือบ่นั่นนั่นแหละเอ้ยเพิ่นบอกว่าการที่ว่าเฮ็ดให้เฮาเป็นหยังสุขภาพของเฮาบ่เพียงพอการที่ว่ากําลังใจของเฮาไผให้กําลังใจเฮาได้แอบถามว่าเป็นต้นโตของเฮาแม่นเฮาเองเป็นผู้ให้กําลังใจมันคือหน้าเฮาดําอยู่หน้าเหี่ยวหน้าเฒ่าอยู่มื้อว่าโอ้ยเห็นสมงามขึ้นแท้นั่นบ่แม่นความที่ว่าอันนั้นเอ้ยเป็นความที่ว่าให้เกียรติกันแต่ว่าถ้าว่าเฮาเองให้เฮาเองเฮาให้จากความรู้สึกให้จากความที่ว่าเฮาผ่านจากความที่ว่าโอ้ข่อยใส่อันนี้หน้าข่อยดีขึ้นจะแม่นข่อยภูมิใจนั่นเป็นสิ่งที่ว่าดีที่สุดแต่ว่าอยากเว้าหลายอยู่เนาะเอ้ยเนาะเวลาของน้องก็มาไล่อีกแล้วพอจะโดยคันน้องบ่มีเวลานี่นะเอ้ยน้องเว้าได้อยู่เบิด3มื้อ3คืนกับเกี่ยวกับเรื่องครบซอยสมงามแต่ว่าโดยเพิ่นบอกว่าเฮ็ดหยังก็ตามให้มีกําหนดและก็ให้มีเวลาและก็สําหรับเวลาของน้องก็มาถึงตอนสวักสุดท้ายของรายการและอย่าลืมที่ว่าเป็นหยังเอ้ยเพราะว่าถ้าว่าเอ้ยนี่ที่ว่าข้อมูลต่อกับกรุณาติดต่อทางนําเบอร์นี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าสําหรับมื้อนี้รายการที่ว่าสินค้าของเฮาหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาการที่ว่าน้องมีความภาคภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าสำหรับมื้อนี้แล้วก็มื้อนี้เอ้ยเพราะว่าถึงน้องสิจากไปในวินาทีนี้แต่ว่าเฮามีทุกมื้อเลยเฮาสิมาโอล้มกันตลอดพอแต่ก็ขอโทษขออภัยหน่อยเนาะมีแต่ว่าการที่ว่าน้องบ่มีโอกาสได้โอล้มเอ้ยทั้งที่ว่าหน้าจอบ่เป็นหยังเอ้ยเพราะว่าทั้งหลังเฮายังให้ความที่ว่ารับผิดชอบหรือว่าให้ความสะดวกเขาเอ้ยสำหรับมื้อนี้เอ้ยน้องเองต่างหน้าทางโอเวอร์เซตคอมรับผ่าจากท่านผู้ชมไปพร้อมกับคำว่าสบายดี